สมจูนเรื่องดำไรหนึ่งตนสายณโตยอายุชเนนทมบานดอยอบายกอลทั้งไงมุยนกนองระดาวเรียงเพียงริงสวดหดหายอัดเมียนตึกเพียงซอกดำไรมุยวงทมได้เมียกได้สิริเคลียนเบียดเบียนหายโจตัวในใจหนึ่งดำไรกิเมคลองถาโลกเจตีปึงทั่วอบายโดยดักยังถึงออกเนียนหนึ่งเมียนชีวิตรนเอาต่อติดบ้านทีนี้ตะเพียงบังบัวริงอ่อหายส่งไปแต่สำหรับสัตว์ตัวตายก็เหมือนเมียนได้ยังถึงออกเนียบ่เหมือนเมียนตึกสำหรับสลบสำหรับผักสำหรับมุติมุกเกียนังสลับอาสาบังอ่อหายโดยเจียนได้จองขวักตัวนามรุ่ยยังถึงออกเนียนังตัวนาโนการนุสไดดำไรบานสลับหายน้องบริวารได้เจงตัวมันชายผลมันบ้านขึ้นตะเพียงมวยตึกคลายโยดเลยครั้งไงได้ดำไรบบัวเนียได้ตัวนุต้นทรายตุ้ยทมเตียงไล่ได้ละทรายนูเนียตรายตะเพียงนุเตียงผลมันเต้าดำไรได้จวนสลับติ๊กตีตื้อตายเตียงออกเกลียนุเมียนต้นทรายมวยชโมเสลัยมุขะกาบางขึ้นปฏิกิริยาอันตรายโดยชโมตื้อกระถาฟงดำไรนี้กึ่งกองจูจิบอลโดยได้สิริเคลียนหนึ่งกอบใบมากันตะเพียงนี้รอไงกาบาโดยชนกตะโกนปุยต้นทรายแตงไลมุกเกียนึงวินิอันตรายมันขามต้นทรายจ่าชมวิเชนุเพื่อปัญญาโดยชนะหายก็เจนเต๋อกาได้กำปองได้เจนเต๋อวิเชยได้มันได้กึศมันได้ถากัวแต่อัตมาอันล้างตัวเลือกกำปูพนมสันหายสมในใจปราบเมฆคลองดำไรลูกต้นทรายเพื่อโดยกำหนดสายหายเมฆคลองดำไรสายสัวตอบตะวิ่งถาเจ้าหน้าไอเจียวไว้นายไอ้หมอปีนาวิเจย์ชลัยปราบถายืงเจียตนสายประจันดอมเมียนบนลูกปลายยืงหมอกันสำนักนายไอ้รอลเนียนี่ไอ้เมย์คลองดมไรสู้ตอบตะวิ่งเพลียมถาบ่าโดยชนะโจในเจย์ปราโมเมียนกาโดยมาได้คละวิเจย์ปราบถาขยมลงส้มพูดตัวตามปริอาญาประจันดอมเมียนบนได้ขยมบานตัวตูลหมอกส้มปรองสับโดยต่อตัวนี้ตนสายแตงลายนี้เจียเนรซาโนตะเปียงประจันตามมันเชียร์ระบบประจันยึงไอเล่าเนี่ยแตงหลายมอบมันดึงมันบอบบองเฮยสำหรับผ่องกาทูโดยชนกมันตรมเต้าตามกลุ่นทอตี้โปรตันไซต์ตะอ้อได้ระซานเอาตะเปียงนี้เชียบอริวายึงสะสังกะเชียนีมันในยะระบบยึงกาได้ตันไซต์คลายสิกได้โดยชนกจับเฮยเมฆลองดมไรเพย์ยอรันทดเฮยนี่เจียงนี่ยอนี่เนี่ยตอบถาบอปิดโลเชียเนี่ยคลายสิกได้ยืงขยมพื้นนี้เหมาะปียืงขยมมันดังบ่โดยฉนองตั้งปีเป็นนี้ต่อตัวยืงขยมแรงนกน้องตะเพียงนี้เตียดหายวิเจในใจบำเพ็ญไทม์เตียดหาบ่โดยฉนองโจเนตแตงไลตัวหมอตะเพียงสั้นดำใบกรบทวายบังกลมประอ่องสวมอ้อยลูกตาปนัยอตุรุ่ยซำตลอดตะวิ่งจบโปรประจันดำเมียนบนลูกขยาลคลังนะกาโนวิเจน้อมดำไรเมฆลองนึงบ่ริวาตัวนกน้องเปรียดไรហើយបង្ហាញរូបប្រច័ន្ទដែលកំពុងញ័រដោយលិចនៅក្នុងត្រពាំងនោះដំរីមីខ្លងមើលឃើញប្រច័ន្ទញ័រមែនវិជ័យនិយាយអង្វរថាទេវៈកំហុសគឺដំរីធ្វើពិតមែនហើយព្រោះគ្នាមិនបានដឹងបើដូច្នោះសូមលោកម្ចាស់អភ័យទោសឲ្យទានដោយករណាតទៅហ្វូងដំរីទាំងឡាយនេះបដិញ្ញាថានឹងមិនមកកាន់ទីនេះទៀតទេវិជ័យសូមអភ័យទោសឲ្យដំរីរួចហើយទើបបង្កប់ឲ្យដំរីទាំងឡាយចេញពីទីនោះក្នុងពេលនោះហងរឿងនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអនុមោទនា